You're listening to the KKU Library Podcast Library for All กับดิฉันปรารถนาอุดมศรีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น Podcast คือครูที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมหัศจรรย์ทุกครั้งที่เปิดเข้ามาฟังค่ะทำยังไงดีไม่อยากตื่นไปเรียนไม่อยากที่จะตื่นไปทำงานเลยแค่หาสิ่งนี้ให้เจอหาอิคิไกของตัวเองให้เจอเคยเป็นกันไหมคะแบบมีโมเมนต์ที่ไม่อยากตื่นไปเรียนเลยไม่อยากที่จะตื่นขึ้นมาไปทำงานในตอนเช้ากันเลยบางคนก็เลื่อนนาฬิกาปลุกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเป็นโรคเลื่อนมาเรียนที่นี่ก็เป็นเพราะว่าอาจารย์เช็คชื่อขี้เกียจไปเจออาจารย์สั่งงานเยอะไปเที่ยวก็ไม่สุดเพราะมันอยู่ที่คำว่าการบ้านแล้วก็งานนี่นั่นโน่นรออยู่หากทุกเช้าตื่นขึ้นมาด้วยอาการแบบนี้นั่นแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ค้นพบอิคิไกของตัวเองเรายังไม่เจอเป้าหมายชีวิตค่ะเรายังไม่ค้นพบความหลงไหลในการที่จะทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองแล้วก็เรายังหาเหตุผลให้กับตัวเองอยากที่จะตื่นขึ้นมาเรียนขึ้นมาไปทำงานหรือว่าไปทำภารกิจในทุกๆเช้ายังไม่ได้นั่นเองคนญี่ปุ่นเรียกสิ่งนี้ว่าอิคิไกวันนี้สำนักหอสมุดและดิฉันอยากชวนคุณตามหาอิคิไกของตัวเองสตีฟจ็อบส์นะคะเขาเคยมักถามกับตัวเองในกระจกทุกๆเช้าเลยว่าถ้าวันนี้ผมมีชีวิตอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายผมอยากจะออกไปทำในสิ่งที่ผมกำลังจะไปทำในวันนี้อยู่หรือเปล่าหากคำตอบมันคือไม่ติดการหลายๆวันแล้วก็ผมก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็มีผลสำรวจนะคะสำรวจชาวญี่ปุ่นจำนวนมากพบว่าคนที่ค้นพบอิคิไกของตัวเองคือคนที่เขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าชีวิตเขามีเหตุผลในการที่จะตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าแล้วก็พบว่าคนเหล่านี้นะคะในงานวิจัยบอกอีกด้วยว่ามีอายุยืนมีสุขภาพที่ดีมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอารมณ์ที่ดีมากๆด้วยจะเห็นได้จากนะคะที่หมู่เกาะโอกินาวาเป็นหมู่เกาะที่มีการบันทึกว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า100ปีอยู่หลายคนอาศัยอยู่ที่นี่นะคะและที่เด็ดมากไปกว่านั้นเป็นหมู่เกาะที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะหากใครได้ไปเที่ยวที่หมู่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้คุณอาจจะได้พบกับคุณปู่วัย100กว่าๆนะคะแล้วลองถามดูนะคะว่าคุณปู่คะอิคิไกของคุณปู่คืออะไรคะคุณอาจจะได้รับคำตอบที่น่ารักมุ้งมิ้งของคุณปู่ว่าอิคิไกของปู่นะรก็คือการได้ตื่นขึ้นมาเพื่อได้สอนคาราเต้ศิลปะการป้องกันตัวให้ร้านๆในทุกๆวันยังไงล่ะนี่แหละค่ะก็คืออิคิไกของคุณปู่วัย100กว่าปีที่หมู่เกาะประเทศญี่ปุ่นนะคะสมมุติว่าวันนี้นะคะเรากำลังตามหาอิคิไกของตัวเองอยู่ให้ลองตอบคำถาม3ข้อต่อไปนี้แต่ตอนนี้หาปากกาหากระดาษมาตอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคำถามข้อที่1อะไรที่เรารักเราชอบเราหลงไหลให้เขียนมันลงไปค่ะหลายคนก็บอกว่าขยายความนิดนึงดีไหมคะว่าอะไรที่รักชอบและหลงไหลอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถตื่นเต้นมากรู้ว่าจะออกไปทำมันในตอนเช้าแล้วก็สามารถเด้งตัวตัวเองออกขึ้นมาในทุกๆเช้าบนที่นอนก่อนนาฬิกาปลุกซะด้วยซ้ำอะไรลองเขียนลงไปดูนะคะแล้วบางครั้งอยู่กับมันจนลืมเวลาไปเลยไม่ได้ดูแม้แต่นาฬิกาอย่างเช่นบางคนนะก็ชอบที่จะวาดรูปบางคนก็ชอบรถแข่งบางคนก็ชอบดูการ์ตูนแบบนี้นะคะได้หมดเลยให้ลองเขียนลงไปดูนะคะสำหรับคำถามข้อที่1อะไรที่เรารักชอบแล้วก็หลงไหลคำถามข้อที่2อะไรที่เราเก่งหลายคนข้อนี้บอกหนูไม่เคยเก่งอะไรเลยค่ะอะไรที่เราเก่งหมายความว่าทักษะอะไรก็ตามที่มันมีเราเท่านั้นนะคะที่ถนัดที่เป็นสิ่งที่เราถนัดเฉพาะด้านเราทำได้ยอดเยี่ยมมากไม่เหมือนใครแล้วก็โดนชมอยู่บ่อยๆนะคะว่าเราทำมันได้ดีมากอย่างเช่นบางคนนะคะสนใจทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็มาพึ่งพาทางด้านเทคโนโลยีอยู่บ่อยๆอันนี้ก็คือความถนัดทางด้านเทคโนโลยี
บางคนพูดได้3ภาษา4ภาษาอันนี้ก็ถือว่ามีทักษะเก่งด้านภาษาหรือว่าบางคนพูดตลกโปกฮาขำกันทั้งอำเภอนะคะมีทักษะทางด้านการพูดให้คนขำไม่หยุดอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราเก่งได้ข้อที่3อะไรที่ช่วยแก้ปัญหาให้คนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าที่ไหนมีปัญหาที่นั่นก็ย่อมมีโอกาสเหมือนกับคุณปู่วัย100กว่าปีนะคะที่หมู่เกาะโอกินาวาที่ท่านกลายมาเป็นครูสอนศิลปะการป้องกันตัวให้กับลูกหลานเป็นเพราะว่ามีคนจำนวนมากเลยนะคะที่อยากมีวิชาป้องกันตัวแต่เขาไม่รู้จะหาไปเรียนที่ไหนและนี่ก็คือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนจากการสอนคาราเต้ของคุณปู่ค่ะลองถามตัวเองดูนะคะว่าข้อที่3นี้สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเก่งแล้วปรากฏว่ามันสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มันคืออะไรยกตัวอย่างแล้วกันนะคะจะได้เห็นภาพชัดไปพร้อมๆกันสมมตินะคะสมมติว่าวันนี้อิคิไกของพี่โน้ตอุดมพี่โน้ตเนี่ยค่ะเป็นคนที่อาจจะชอบแล้วก็รักหลงไหลในงานศิลปะมากเลยชอบที่จะจดบันทึกเรื่องราวในชีวิตทุกอย่างในชีวิตเลยแล้วพี่โน้ตเนี่ยดันเป็นคนที่มีทักษะเรียกว่าเก่งแล้วกันนะคะมีทักษะการพูดชนิดที่คนฮากันทั้งอำเภอคนฮากันทั้งประเทศแล้ววันหนึ่งพี่โน้ตก็อาจจะพบว่าเอ๊ทุกคนทุกวันเนี่ยนะมันมีความเครียดเยอะจริงๆไม่ว่าจะการเมืองเศรษฐกิจนี่นั่นโน่นเต็มไปหมดตัดสินใจที่จะเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้พูดเรื่องตลกให้พี่น้องคลายเครียดละกันแล้วคิดว่าชีวิตพี่โน้ตที่ตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าจะมีความสุขไหมล่ะคะวันนี้เขาได้ทำในสิ่งที่เขารักหลงไหลในสิ่งที่เขาเก่งนั่นเป็นเพราะว่าเขาได้ค้นพบอิคิไกของตัวเองพี่โน้ตได้ค้นพบเหตุผลที่ทำให้ตัวเขาอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าด้วยความสุขเพราะมันเกิดจากสิ่งที่เขารักหลงไหลและช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนมนุษย์ยังไงล่ะคะแล้วอิคิไกของคุณล่ะคะคืออะไรหากพบแล้วคุณจะสามารถที่จะตื่นขึ้นมาก่อนที่จะนาฬิกาปลุกจะปลุกคุณด้วยซ้ำมีพลังคุณอยากที่จะออกไปทำมันในทุกๆเช้ามีเป้าหมายอย่างมีความสุขเลยล่ะคะเอพิโซดที่8นี้สำนักหอสมุดอยากเห็นทุกๆคนได้ค้นพบอิคิไกของตัวเองด้วยรอยยิ้มความสุขที่คนรู้สึกว่าเนี่ยฉันนี่แหละเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้เลยลองถามตัวเองในทุกๆเช้าดูนะคะว่าหากวันนี้ฉันมีชีวิตอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายเรายังอยากจะออกไปทำในสิ่งที่กำลังจะออกไปทำในเช้านี้อยู่หรือเปล่าหากคำตอบคือไม่ติดกันหลายๆวันแล้วก็ถึงเวลาแล้วหรือยังคะที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างติดตามพอดแคสต์ทั้งหมดนะคะจาก The KKU Library Podcast ได้ทาง The KKU Library Podbean KKU Library YouTube Channel เว็บไซต์สำนักหอสมุดผ่านช่องทาง Library Channel เอพิโซดวันนี้ลาไปก่อนรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะThe KKU Library Podcast Library for All